มันก็ตกลงกับตัวเองมาตั้งแต่ต้นแล้วด้วยค่ะตอนที่ตัดสินใจมาทำงานตอนแรกไม่คิดว่าจะอยู่ยาวขนาดนี้ด้วยซ้ำนะคะตอนที่ได้เข้ามาก็คิดว่าจะอยู่สักแบบครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยก็นะถ้าหมดกระแสแล้วอะไรแล้วก็คงจะได้ไปแต่ปรากฏว่ามันลากยาวมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีหลายเรื่องที่มันเหมือนว่าสัญญากับตัวเองหรือมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำแล้วมันไม่ได้ทำและถ้ายังอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ทำอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องรีบตัดสินใจเลยว่ายุติดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวบอกว่าแขวนวิกแขวนชุดแขวนวิกไปแล้วนี่เราก็จะไม่เห็นอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้มันก็ยังเห็นถ้ามันแบบคือหนูคิดว่าต่อให้หนูแบบไม่ได้ทำงานประจำในวงการแล้วหนูออกไปกลับบ้านถ้ามันยังมีงานลูกค้าคือหนูก็ยังอยู่ในบทบาทฐานะของความเป็นอินฟูใช่ไหมคะสาเหตุหนึ่งที่หนูกลับไปด้วยเพราะว่าเมื่อที่กลับไปบ้านครั้งที่แล้วอ่ะหนูได้ยินแม่เขาไปเปยกับป้าเขาบอกว่าเขารู้สึกแบบมีกำลังใจมากขึ้นเวลาที่ลูกเขาอ่ะกลับมาบ้านมาเล่นมาอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจแต่เขาก็เข้าใจว่าเดี๋ยวลูกเขาก็ต้องกลับไปทำงานเพราะว่าเขาต้องหาเงิน